มื้อนี้วันที่16พฤษภาคม2020ข้าพเจ้าดร.รัตนชัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขขอรายงานสภาพการติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวดังนี้มาฮอดวันที่15เดือนพฤษภาคม2020มีจำนวนผู้เดินทางเข้ามาประเทศลาวเฮานี้มีทั้งหมด 2,324 คนในนั้นผ่านด่านลาวไทยทั้งหมด 1,507 คนในนั้นมีแรงงานลาวจากประเทศไทย46คนซึ่งผ่านด่านวังเตาแขวงจับประสัก6คนผ่านขั้วมิตรภาพแห่งที่1 40คนเหลือนั้นแม่นคนขับรถขนส่งสินค้าผ่านด่านลาวจีนทั้งหมด20คนในนั้นมีพนักงานจีน2คนจากบริษัทขนส่งเขตพิเศษและมีนักศึกษาลาว2คนและคนลาวที่ติดค้างอีก4คนและอีก2คนแม่นสถานทูตลาวส่งกลับบ้านเรือนั้นแม่นคนขับรถผ่านด่านลาวเวียดมีทั้งหมด797คนทั้งหมดแมนคนขับรถขนส่งสินค้าผ่านสนามบินวัดไตแมนบ่มีจับคนในทุกด่านแมนได้มีการตรวจอุณหภูมิห่างกายและบ่พบจับคนที่มีอาการเป็นไข้สำหรับแรงงานลาวทั้งหมด49คนที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านด่านวังเตานั้นแขวงจับประสักแม่นมีทั้งหมด6คนผ่านด่านขั้วมิตรภาพ40คนนั้นซึ่งสามารถแบ่งจากฐานถิ่นลำเนาที่กระเจ้ามานั้นมีดังต่อไปนี้แขวงอุดมไซ9คนแขวงสิญบุรี7คนนครหลวง6คนสวรรณเขต6คนหลวงพระบาง4คนเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์4คนและแก่แขวงสารวัน2คนแขวงกระมวล1และก็แขวงจับประสัก1แรงงานทุกคนแม่นได้ถูกเก็บตัวอย่างและทุกคนแม่นได้ถูกนำส่งไปจำกัดบริเวณอยู่ในศูนย์ของแขวงจนกว่าหมดกำหนด14วันสำหรับเวียกงานเฝ้าระวังและการวิเคราะห์บ่งบัติพยาธิในวันที่15พฤษภาคม2020นี้พวกเขาได้เก็บตัวอย่างทั้งหมด109คนในนั้นมีกรณีสงสัยกวดคืน2คนและกับบุคคลทั่วไปที่บ่มีอาการ31คนตัวอย่างที่ออกจากห้องหมอครบ14วันซึ่งว่าครบกำหนดมากวดคืน3คนซึ่งในนั้นมีนัมเบอร์2 6และก็13และก็แรงงานลาวที่กลับมาแต่ไทย73คนทั้งหมดแรงงานดังกล่าวนี้แม่นบ่มีอาการหยังซึ่งว่าพวกเขาสามารถแยกออกดังรายละเอียดดังต่อไปนี้นครหลวงเวียงจันทน์มี20ตัวอย่างซึ่งได้ถูกจัดส่งไปจำกัดบริเวณ14วันอยู่โรงแรมนครศักดิ์12คนโรงแรมแลนด์มาร์ค3คนโรงหมอมิตรภาพ3คนโรงหมอมหสถ2และก็จากต่างแขวงมีทั้งหมด89คนซึ่งได้ส่งไปแขวงจับประสัก24คนแขวงพงศลี17คนแขวงบ่อแก้ว16คนแขวงอุดมไซ12แขวงหลวงพ่อบาง7แขวงสวรรณเขต5แขวงกระมวล4แขวงสารวัน3และก็แขวงเวียงจันทน์1คนผลตรวจทั้งหมดของเมื่อวานนี้แมนบ่พบเชื้อจากกรณีนอกนั้นไม่มีแรงงานจีนที่เข้ามาจำกัดบริเวณอยู่ที่โรงแรมดอนจันทน์พาเลทและได้เก็บตัวอย่างในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่15เดือนพฤษภาคม2020จำนวนทั้งหมด111คนและผลตรวจนี้พวกเขาจะฮู้
ในมืออื่นหมายความว่าพวกเฮานี่จะได้กำลังกวดอยู่ปัจจุบันหมายความว่ามาโฮดมื้อนี้หรือว่าเมื่อวานนี้15พฤษภาคม2020แมนบ่พบกรณีติดเชื้อใหม่ตัวเลขสะสมก็ยังอยู่ที่19นับตั้งแต่ต้นเดือนมังกรมาโฮดปัจจุบันนี้คือวันที่15พฤษภาคม2020สปป.ลาวเฮานี่ได้กวดตัวอย่างทั้งหมด 4,424 คนและก็พบเชื้อเพียงแต่19คนและก็เป็นมือที่34แล้วที่พวกเฮานี่บ่มีกรณีใหม่เพิ่มเติมจากการติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ที่สถานที่จับกันจำกัดต่างๆอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขามีศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมดนี้66ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณเป็น14วัน 2,371 คนทั้งหมดแม้นได้ถูกเก็บตัวอย่างและมาฮอดปัจจุบันนี้ยังบ่มีผู้ใดติดเชื้อเกี่ยวกับการปิ้นปัวและติดตามคนเจ็บอยู่ห้องหมอมาฮอดปัจจุบันนี้มีคนมีการติดตาม5คนอยู่ที่ห้องหมอมิตรภาพในนั้นเป็นหญิง4คนและทั้งหมดมีอาการปกติต่อไปข้าพเจ้าจะขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการระบาดอยู่ในบรรดาประเทศในโลกก็คือบรรดาประเทศใกล้เคียงมาฮอดเวลา 18:00 น.ของวันที่16พฤษภาคม2020ทั่วโลกนี้มีทั้งหมด213ประเทศที่มีรายงานการระบาดของพยาธิโควิดในนั้นตัวเลขสะสมติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกมี 4,617,176 คนติดเชื้อใหม่ 95,187 และก็มีผู้เสียชีวิต 307,988 ในนั้นเสียชีวิตกรณีใหม่4,906และก็ปิ้นปัวหายดีมี 1,749,199 ในนั้นมีการสังเกตเห็นว่ามีบางประเทศมีผู้ติดเชื้อในมือเดียวสูงถึง 24,241 คนและก็มีการเสียชีวิตในมือเดียว 1,488 คนดังนั้นยังถือว่าหลายๆประเทศอยู่ในโลกนี้ยังมีการระบาดเกิดขึ้นอยู่ในชุมชนและแพร่ไปสู่วงกว้างอัตราความรุนแรงของมื้อนี้แม่น 6.67 ซึ่งลดจากเมื่อวานนี้เป็น 6.70% ในบรรดาประเทศอาเซียนมีบางประเทศอัตราการติดเชื้อแม่นเชื้อใหม่แม่นยังสูงถึง793คนและกันในมือเดียวอยู่ในบรรดาประเทศอาเซียนนี้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง33คนบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงพ่อแม่ประสนที่กำลังซุมอยู่ทางบ้านข้อมูลสำคัญในมือนี้แมนการรายงานซึ่งพวกเขาได้รับมาจากทั่วประเทศซึ่งทรงมหาศูนย์บัญชาการสุขเสริญของกระทรวงสาธารณสุขและได้ยั่งยืนเติมอีกตัวหนึ่งว่ามาฮอดมือที่34แล้วทีว่าพวกเขาบ่มีการพบเชื้อกรณีใหม่และมาฮอดปัจจุบันนี้เป็นพวกเขาได้กวดทั้งหมด 4,424 ตัวอย่างและก็ตัวเลขที่พบติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่19และการนอนติดตามยุงหมอนี้ยังมีอยู่5คนบรรดาท่านที่หับฟังและชมอยู่ทางบ้านเมื่อวานนี้พวกท่านได้หับฟังแจ้งการของหองประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มี9มาตรการผ่อนผันและยังมีมาตรการที่จะต้องสืบต่อปฏิบัติฉะนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมชุมชนครอบครัว
และส่วนบุคคลจึงได้เอาใจใส่ทำความเข้าใจเพื่อห่วมแหงใจกันสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแจ้งการสบับเลขที่580ทับหอสนยลงวันที่15พฤษภาคม2020ให้ถูกต้องและเข้มงวดโดยเฉพาะทุกมาตรการที่พ้นผ่านลงนั้นแม่นให้ปฏิบัติวิธีการป้องกันการติดเชื้อเป็นต้นแม่นการปฏิบัติหลักการอนามัยการทำความสะอาดขาเสื้อพยาธิสถานที่บริการต่างๆการวัดแท้อุณหภูมิห่างกายการล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือใส่เจลล้างมือที่มีเหล้า90การปฏิบัติระยะห่างทั้งสังคมและการใส่ผ้าปิดปากดังเวลาที่ทานออกจากบ้านหรือไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นทั้งหมดนี้แม้นได้กลายเป็นความสิ้นเคยในการดำรงชีวิตประจำวันที่พวกเราทั้งหมดนี้จะต้องได้ปฏิบัติจนกว่าการระบาดพยาธิโควิดในทั่วโลกนี้จะสิ้นสุดลง